การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษาทำให้เกิดนวัตกรรมเพื่อการศึกษาขึ้นอย่างมากมายทั้งในรูปแบบที่เป็นเครื่องมืออุปกรณ์สื่อการสอนรวมไปถึงแนวคิดและทฤษฎีต่างๆซึ่งจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะมีการนำนวัตกรรมเข้ามาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและยังทำให้การเรียนรู้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ด้วยค่ะแล้วทราบหรือเปล่าคะว่า learning style คืออะไรมีกี่แบบและสำคัญสำหรับผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนอย่างไรคะไปชมกันเลยค่ะ learning style คือรูปแบบการเรียนรู้หรือลีลาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ผู้เรียนแต่ละคนชอบและปฏิบัติเป็นประจำในอันที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้หรือการรับรู้ได้ดีที่สุดสำหรับตนเองซึ่งผู้เรียนสามารถรับข้อมูลผ่านประสาทสัมผัสการรับรู้3ทางคือทางสายตาหรือ Visual Learner ทางการฟังได้ยินหรือ Auditory Learner และทางร่างกายและความรู้สึกหรือ Kinesthetic Learner แล้วทุกท่านทราบหรือไม่คะว่ารูปแบบการเรียนรู้หรือ Learning Style แต่ละแบบเป็นอย่างไรแตกต่างกันอย่างไรและมีคุณลักษณะของผู้เรียนที่มี learning style แต่ละแบบเป็นอย่างไรและที่สำคัญที่สุดตัวคุณเองมี learning style แบบไหนไปชมกันเลยค่ะแบบแรกคือผู้เรียนที่เรียนรู้ได้ดีผ่านประสาทตาหรือ visual learner ผู้เรียนจะชอบเรียนรู้จากการได้ดูมองเห็นกิริยาท่าทางของผู้สอนหรือสื่อต่างๆเช่นการอ่านการดูภาพเป็นต้นโดยกลุ่มผู้เรียนที่เรียนรู้ได้ดีผ่านประสาทตาจะมีคุณลักษณะดังนี้ค่ะเรียนรู้ได้ดีถ้าใช้สื่อประเภทรูปภาพแผนภาพแผนภูมิแผนที่แผนพังต่างๆภาพวาดการ์ตูนมีการใช้ปากกาเน้นข้อความขีดเส้นหรือทำสีสันให้ข้อความที่สำคัญดูโดดเด่นทำให้จำได้ง่ายพยายามจดบันทึกจดโน้ตย่อหรืออ่านเอกสารการสอนของผู้สอนวาดภาพหรือเขียนแผนที่ความคิดหรือ Mind Map ก่อนลงมือเขียนรายงานใช้สื่อมัลติมีเดียเช่นวิดิทัศน์ภาพยนตร์อ่านหนังสือที่มีภาพประกอบมากๆจะช่วยให้จำและเข้าใจได้มากขึ้นและอ่านหนังสือหรือทำงานในสถานที่เงียบๆจะช่วยให้มีสมาธิเรียนรู้ได้ดีขึ้นค่ะเรียนรู้จากการสาธิตการแสดงที่มีขั้นตอนชัดเจนจะทำให้เรียนรู้ด้วยความเข้าใจพยายามสร้างจินตนาการหรือนึกภาพเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการจดจำผู้สอนที่พบเห็นผู้เรียนที่มีคุณลักษณะเหล่านี้อาจคาดเดาได้ว่าจะเป็นผู้ที่เรียนรู้ได้ดีผ่านประสาทสัมผัสทางตานะคะผู้สอนอาจจัดกิจกรรมการสอนที่สอดคล้องกับคุณสมบัติเหล่านี้เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะรูปแบบการเรียนรู้หรือ learning style แบบที่2ก็คือผู้เรียนที่เรียนรู้ได้ดีผ่านประสาทหูหรือ auditory learner ผู้เรียนกลุ่มนี้ชอบที่จะเรียนรู้จากการได้ฟังได้ยินเช่นการอภิปรายพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือการฟังผ่านสื่อต่างๆเป็นต้นโดยกลุ่มผู้เรียนที่เรียนรู้ได้ดีผ่านประสาทหูจะมีคุณลักษณะดังนี้ค่ะข้อแรกคือชอบเข้ากลุ่มเพื่อร่วมอภิปรายสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มบ่อยเขียนคำกล่าวรายงานและรายงานหน้าชั้นบ่อยใช้เครื่องบันทึกเสียงการบรรยายดีกว่าการจดโน้ตย่อเวลาอ่านหนังสือมักอ่านออกเสียงเพื่อช่วยในการจำได้มากขึ้นหาเทคนิคช่วยจำมากๆเช่น
เขียนคำย่อหรือวิธีอื่นๆที่คิดว่าจะทำให้จำเรื่องนั้นๆได้มากขึ้นมักนำเรื่องที่ต้องการจำมาแต่งเป็นเพลงสุดท้ายค่ะเล่าเรื่องหรือความคิดของเราให้เพื่อนฟังบ่อยๆหรือบอกให้เพื่อนจดบันทึกตามคำบอกค่ะผู้เรียนที่เรียนรู้ได้ดีผ่านประสาทตานะคะก็จะมีการทัศนะการเรียนรู้ที่แตกต่างออกไปจากแบบของผู้เรียนที่เรียนรู้ได้ดีจากประสาทหูนะคะจากคุณลักษณะที่กล่าวไปน่าจะเป็นประโยชน์ที่จะช่วยให้ผู้สอนสามารถนำไปใช้ในการออกแบบการสอนหรือกิจกรรมการสอนที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพกับผู้เรียนค่ะสำหรับรูปแบบการเรียนรู้แบบสุดท้ายเลยนะคะคือผู้เรียนที่เรียนรู้ได้ดีผ่านประสาทเกี่ยวกับการสัมผัสค่ะหรือที่เรียกว่า kinesthetic learnerผู้เรียนกลุ่มนี้จะชอบเรียนรู้จากการเคลื่อนไหวของร่างกายนะคะเช่นการสัมผัสการทดลองการลงมือทำการเขียนแสดงบทบาทสมมุติเป็นต้นโดยกลุ่มผู้เรียนที่จะเรียนรู้ได้ดีผ่านประสาทเกี่ยวกับสัมผัสเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติหรือคุณลักษณะดังนี้ค่ะคุณลักษณะแรกนะคะคือหยุดพักเปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆเวลาเรียนหรือทำงานอื่นๆหรือเคลื่อนไหวร่างกายไปพร้อมกับการเรียนเช่นการอ่านหนังสือขณะที่ขี่จักรยานบริหารร่างกายพยายามอ่านหนังสือหรือทำงานในสถานที่เดิมหรือเป็นประจำจะได้มีสมาธิมากขึ้นอาจจะเคี้ยวหมากฝรั่งไปด้วยขณะทำงานหรืออ่านหนังสือใช้ปากกาเน้นข้อความขีดเขียนทับข้อความที่สำคัญขณะอ่านหนังสือเปิดเพลงเบาๆขณะอ่านหนังสืออ่านหนังสือแบบคร่าวๆหรือสกิมก่อนเพื่อทราบแนวคิดของเรื่องก่อนจะลงมืออ่านในรายละเอียดฝึกปฏิบัติงานที่ต้องทำตามคำสั่งอย่างมีขั้นตอนเช่นงานประดิษฐ์งานช่างและสุดท้ายนะคะคือชอบเล่นเกมที่มีสาระและความบันเทิงจะช่วยไม่ให้เบื่อง่ายและสามารถจดจำได้ดีค่ะผู้เรียนที่เรียนรู้ได้ดีผ่านประสาทเกี่ยวกับการสัมผัสก็จะมีลักษณะการเรียนรู้ที่แตกต่างออกไปจากผู้เรียนที่เรียนรู้ได้ดีผ่านประสาททางตาและหูสิ่งนี้ผู้สอนสามารถสังเกตเห็นได้และสามารถที่จะจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนกลุ่มนี้ได้ค่ะแต่ในปัจจุบันนะคะนักการศึกษาบางกลุ่มได้แบ่งรูปแบบการเรียนรู้ออกเป็น4ลักษณะด้วยกันค่ะโดยเพิ่มไปอีก1รูปแบบการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่เรียนรู้ได้ดีผ่านการอ่านและการเขียนหรือ read and write learner นะคะซึ่งหมายถึงผู้เรียนที่ชอบเรียนรู้และจดจำสิ่งต่างๆโดยการอ่านและการเขียนค่ะรูปแบบการเรียนรู้มีความสำคัญนะคะเพราะว่าจะช่วยลดเวลาและความพยายามในการที่เราศึกษาเนื้อหาและทักษะใดทักษะหนึ่งหรือทำให้ผู้เรียนทราบถึงวิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุดสำหรับตนเองและทำให้ผู้เรียนเข้าใจลักษณะการสอบที่ผู้เรียนสามารถทำได้ดีและลักษณะข้อสอบที่ต้องใช้เวลาในการเตรียมการมากขึ้นค่ะแต่ในปัจจุบันนะคะมีนักการศึกษาระดับโลกเลยนะคะได้ทำการศึกษาในเรื่องของรูปแบบการเรียนรู้หรือ learning style ของผู้เรียนค่ะพบว่าการจัดรูปแบบการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนแต่ละคนอาจนะคะไม่ได้สะท้อนถึงความต้องการหรือแสดงให้เห็นว่ารูปแบบการเรียนรู้นั้นดีที่สุดสำหรับผู้เรียนแต่ละคนค่ะแต่กลับพบว่าการจัดรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานหรือการฝึกให้ผู้เรียนเรียนรู้ทุกรูปแบบนะคะจะช่วยให้การเรียนรู้ของผู้เรียนประสบความสำเร็จมากกว่าค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคราวนี้เราคงทราบถึงรูปแบบการเรียนรู้แต่ละแบบกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครั้งต่อไปผู้สอนควรต้องจัดให้มีความยืดหยุ่นผสมผสานเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายและได้เรียนรู้ในแบบที่ตนเองถนัดเพื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์การสอนค่ะ